ล่อเสือออกจากถ้ำมันคือแผนอะไรนะคะกลุ่มพวกโจรเสือสบายใกล้ถึงจุดจบของพวกมันเต็มทีตาก่อนเมฆผมได้รับมอบหมายอยู่หน้าที่เดียวนั่นก็คือกำจัดเสือสบายซะถ้าคุณต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความรักคุณจะเลือกอะไรฉันละหมั่นไส้หนังนี่จริงๆเลยฉันคงต้องตามไปสั่งสอนให้มันหลาบจำซะหน่อยละจำใส่กระโหลกเอาไว้นะว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกยังไม่รู้ตัวอีกว่าฉันจะฆ่าแกตอนไหนก็ได้พร้อมจะออกปล้นบ้านกับนันเดชกันหรือยังพวกฉันพร้อมเสมอพี่งั้นจะรออะไรอยู่วะนี่ก็จูนจะทำแล้วไปเดี๋ยวก่อนสิพี่นี่พี่จะไม่ทำพิธีกรรมหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก่อนปล้นเลยเหรอเราต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอแต่พวกฉันก็ทำทุกครั้งนะใช่พี่ปกติก่อนออกปล้นเนี่ยนายเข้มจะเป็นคนนำไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเสมอเลยนะแต่ตอนนี้นักเข้มของพวกเองก็ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่พี่แล้วพวกเองยังจะมาเชื่อเรื่องพิธีกราบไหว้อะไรพวกนั้นอีกทำไมวะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงตอนนี้นักเข้มของพวกเองคงยังไม่ตายหรอกแต่ตอนนี้ข้ารู้แค่ว่าพวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวกำหนดหรือว่าชี้นำชะตาชีวิตของเราเด็ดขาดไอ้นี่ต่างหากที่เราจะใช้มันกำหนดชะตาชีวิตของพวกเราเองเอาล่ะพวกแกสองคนพร้อมที่จะออกปล้นหรือยังไปคิดว่าตัวเองใหญ่ซะเต็มประดาประมาทว่าไม่มีใครมากล้าแย่ดูสิไม่มีแม้กระทั่งเวียนยามาสองระบายหวังว่ามันจะมีสมบัติและของมีค่าเก็บไว้ในบ้านเยอะนะพี่ก็ต้องมีสิวะแล้วยังมีของแถมอีกด้วยนะเว้ยของแถมอะไรของแกวะก็แม่พิมพ์ลูกสาวกับนันเดชไงยังไงฉันขอจองก่อนเลยนะไอ้ผมเราเป็นเสือนะเว้ยไม่ใช่พวกบ้ากาข้าขอเตือนพวกเองไว้ก่อนเลยนะเว้ยอย่ายุ่งกับคุณพิมพ์เป็นอันขาดเอ้าทำไมเหรอพี่เลืองเอาเถอะนะแกอย่าให้ความหืนของแกมาทำให้งานเสียเออก็ได้วะแล้วอีกอย่างนะเว้ยถ้าเป็นไปได้ข้าจะให้พวกเองจับเป็นไอ้กำนันเดชไว้ก่อนแต่ข้าจะเป็นคนลงมือฆ่ากำนันเดชด้วยมือของข้าเองเลยไหมพี่เข้มใช่ฉันน่ะเกิดยื่นก็หือลืออยากจะปล้นเหลือเกินแล้วพี่ดีเอาเลยสิวะนะ
เป็นลูกน้องกำนันเดชเลยพี่ยิงก่อนได้เปรียบนะเล่นมันเลยไม่อย่ายิงไอ้พ่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อใครมายิงกันที่หน้าบ้านเราอ่ะทำไงดีอ่ะพ่อไม่ต้องกลัวนะลูกพิมพ์มันจะเป็นใครก็ตามแต่ขืนมายิงซีซัวหน้าบ้านของพ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้มันรู้ซึ้งเลยว่ามันคิดผิดไอ้เอ็กไอ้เอ็กใครยิงเราพี่มันยิงมาจากข้างหลังนู้นจะไปเป้านี่ทำไมเราล้มสิไปเร็วเกิดอะไรครับกำนันมีคนมาแย่นัวเสือเดี๋ยวค่อยจะให้มันรู้สึกว่ามันน่ะเล่นผิดคนซะแล้วนั่นไงพวกมันมากัน3คนหนีไว้อย่าก่อคุมเดี๋ยวมันจะไปเป้านิ่งได้พี่งั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะไอ้ผมกันไปทางนู้นเดี๋ยวฉันไปทางนี้เองไปเฮ้ยพวกมันแยกย้ายกันไปคนละทางอย่างนั้นเราแยกย้ายกันตามมันไอ้ดำไปไอ้แก้วไปได้พี่หายไปไหนของมันวะเห็นวิ่งมาทางนี้หลักๆพวกเสือยิ่งมันยังแวะเวียนมาหามะลิอยู่ไหมอะจ๊ะก็ไม่เจอมาหลายวันแล้วนะจ๊ะพี่พูดมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่จะเตือนมะลิไว้นะอย่าไปเผลอใจกับไอ้เสือพันนั้นเด็ดขาดเลยนะมะลิพี่พูดก็คอยแต่จะว่าพี่ยิ่งเขาน่ะมะลิพี่เตือนด้วยความหวังดีนะไอ้เสือพวกนั้นวันๆมันก็ไม่ทำมาหากินอะไรหรอกได้แต่ปล้นชาวบ้านไปวันๆน่ะ
แต่ว่าพี่ยิ่งเขาอยู่ในกลุ่มเสือสบายที่คอยช่วยเหลือแบ่งปันพวกเรามาตลอดเลยนะจ๊ะแบ่งปันที่ไหนกันมะลิมันก็แค่โยนเศษกระดูกมาให้เราหวังให้เราเป็นหมาเฝ้าบ้านให้มันก็เท่านั้นแหละทำไมจู่ๆเงียบไปล่ะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าพี่พุทธไอ้เสือแม่ผู้ใหญ่เฉินอยู่ไหมมีตาเข้าไปดูเองแกว่าไงนะอยู่จะอยู่นอนอยู่ในห้องนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวมะลิพาไปนะจ๊ะนะเมฆไม่เป็นไรขอบใจมากนะมะลินี่ผู้ใหญ่รู้หรือยังว่ายิ่งกับไอ้ผงมันไม่ได้อยู่ที่ชุมเสือของฉันแล้วนะอ้าวไงงั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นหรือก็เรื่องเงินส่วนแบ่งที่ปล้นมานั่นแหละมันสองคนไม่พอใจที่ฉันเอาเงินมาแบ่งให้พวกชาวบ้านมันก็เลยไปรวมหัวกันปล้นแล้วก็แบ่งกันเองไม่ต้องแบ่งให้ใครดูแล้วนายยิ่งไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นนะไหนจะอุตส่าห์ซื้อหยูกยามาให้ฉันมะลิยังเคยเล่าให้ฟังว่านายยิ่งอาสาหาเงินมาให้มะลิเพื่อไปผ่าตัดรักษาตาด้วย นี่ถ้าฉันไม่ได้ยินจากปากผู้ใหญ่ฉันไม่เชื่อนะว่าไอ้ยิ่งมันจะทำเพื่อคนอื่นเป็นด้วยถ้าช่วงนี้พ่อเมฆไม่สะดวกก็ไม่ต้องแบ่งเงินให้พวกชาวบ้านก็ได้นะไม่ได้หรอกผู้ใหญ่พวกฉันพูดไว้แล้วพวกฉันก็ต้องแบ่งแต่ที่ฉันมาเนี่ยท่านจะมาบอกกับผู้ใหญ่ว่าให้รอหน่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยพวกตำรวจมันขวางทางพวกฉันเหลือเกินโดยเฉพาะคนที่มาจากพระนครนั่นดูเป็นตำรวจตรงฉินไฟแรงด้วยใช่ไอ้คุณพิชิตฉันจะไปปล้นที่ไหนมันคอยไปดักเล่นงานฉันได้ทุกทีเหมือนกับว่ามันจะมีสายรายงานว่าพวกฉันจะไปปล้นที่ไหนใช่แกเข้าใจถูกแล้วฉันเนี่ยแหละคือคนที่ไปบอกคุณพิชิตว่าแกจะไปปล้นบ้านเท่าแกมงเขาว่าไงนะนี่แกพูดจริงใช่ไหมก็เออสิวะแกคิดว่าเงินสกปรกสกปรกของแกมันจะปิดปากผู้ชายทุกคนหรือไงฉันจะฆ่าแกไอ้อย่าไอ้พูดดีนี่ผู้ใหญ่บอกฉันบอกให้ปล่อยกูจะฆ่ามึงเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะเสียงดังอะไรกันน่ะฉันบอกให้แกหยุดไม่งั้นฉันยิงแกทิ้งแน่อย่านะจ๊ะนั่นแม่ยิงไม่พ้นนะลุกขึ้นยกมือขึ้นแล้วหันมาแกตอบฉันหน่อยว่าเพราะอะไรแกถึงไม่บอกพวกตำรวจแกอยากเห็นพวกฉันโดนยิงตายมากนักใช่ไหมฮะพี่พุทธพี่พุทธอยู่ไหนอ่ะพี่พุทธตอบฉันสิมาเลยพี่พุทธมาเลยอย่าเข้ามานะแกตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะยิงแกทิ้งยศเธออย่ายิงนะพ่อแม่ฉันขอร้องผู้ใหญ่ไม่ต้องมาห้ามถึงแม้ว่าไอ้นี่มันจะเป็นคนของผู้ใหญ่แต่ฉันปล่อยมันไม่ได้วันหน้ามันคงจะพาพวกตำรวจมาเป่าหัวฉันถึงในชุมเสือใช่ไหมไม่หรอกนะจ๊ะพี่บุญเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกพี่บุญพี่พุทธบอกน้ำแม่ไปสิว่าจะไม่ทำแบบนั้นน่ะเมื่อวันก่อนมีคนมาดักยิงฉันถึงในชุมเสือต้องเป็นฝีมือแกแน่ๆใช่ไหมพุทธใช่ไหมอย่ายิงนะพ่อแม่ปล่อยฉันมาลิมาลิน้ำแม่ฉันขอนะจ๊ะอย่ายิงพี่พุทธเลยอย่ายิงพ่อแม่ลงไปมาลิ
มันนี่หลีกไปมันนี่หลีกไปไม่ฉันขอแล้วนะแม่อย่ายิงพี่พุทธเลยนะจ๊ะฉันขอร้องนะจ๊ะอย่ายิงเลยนะจ๊ะฟังนะฉันจะไว้ชีวิตแกครั้งนี้ครั้งเดียวถ้าแกยังไปบอกผู้ตำรวจอีกก็ฉันจะยิงแกทิ้งด้วยมือของฉันเองโป่งปังขึ้นมาทำไงเนี่ยพี่แล้วพี่ไปไหนมาเนี่ยพวกชะลอกันตั้งนานพี่เป็นอะไรหรือเปล่าฉันไปเจอเสือเข้มมาฮะเฮ้ยเป็นไปได้ไงพี่นายเข้มตายไปแล้วพี่เลืองตาฝาดหรือเปล่าพวกเอง2คนแน่ใจนะว่าเสือเข้มตายไปแล้วจริงๆแน่ใจสิพี่ถ้านาเข้มยังไม่ตายก็ดีสิพี่รู้ไหมฉันสองคนรักแล้วก็เคารพนาเข้มเหมือนพ่อคนที่สองเลยนะใช่ก็มีแต่นาเข้มนี่แหละที่คอยดูแลพวกเรามาโดยตลอดถ้านาเข้มยังไม่ตายนะพวกฉันสองคนคงไม่ออกมาจากชุมเสือแบบนี้หรอกนี่พวกเองสองคนรักเสือเข้มมากขนาดนี้เลยหรอวะข้าคงตาฝาดไปจริงๆว่ะขอโทษตัวเองด้วยโอ๊ยไม่เป็นไรพี่พี่พูดมาฉันสองคนตกใจหมดนั่นสิพี่เออพี่ขึ้นบ้านไปกินเหล้ากันดีกว่าเออพวกผมอยู่ทางด้านบนครับคุณตำรวจครับและอีกกลุ่มนึงอยู่หลังต้นไม้นี่ฮะและอีกกลุ่มนึงมาจากทางด้านนู้นครับคุณตำรวจหมูไปตรวจดูหน่อยครับจ้ะทางนี้ครับคุณพิเชษฐ์ค่ะพิมพ์กลัวมากเลยค่ะโจรที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแผ่กันมาเยอะแยะเลยมันมากัน2กลุ่มฉันก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันว่ามันใช่พวกเดียวกันหรือเปล่าก็พวกเดียวกันแหละครับมาปล้นเวลาเดียวกันแบบเนี้ยก็คงไม่พ้นไอ้พวกเสือสบายจ้าเชิดอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิเราต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างในเหตุการณ์นี้แล้วมาวิเคราะห์ให้แน่ใจซะก่อนครับผมแต่ไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครผมได้จัดกำลังสายตรวจเฝ้าระวังเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นี่อย่างเด็ดขาดถ้าคุณพิชิตพูดแบบนั้นพิมพ์ก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเออว่าแต่แผนล่อเสือออกจากถ้ำของตำรวจนี่ไปถึงไหนแล้วอะคะเมื่อไหร่เราจะจัดการมันได้สักทีอะคุณพิมพ์สบายใจได้เลยครับตอนนี้พวกเราปล่อยข่าวไปทุกพื้นที่แล้วยังไงซะเสือต้องออกจากถ้ำและมาติดกับพวกเราอย่างแน่นอนครับดีครับถ้ามันมีทองคำแท่งเข้ามาแล้วก็มันจะขาดพวกเราไปได้ยังไงวะถ้าพวกเองเจอกับพวกเสือสบายพวกจะทำยังไงวะมันต้องมีการดวลปืนกันสักตั้งเหรอพี่หยุด
จะมีเศรษฐีต่างถิ่นหอบเอาทองแท่งมาซื้อที่กับเท่าแก่มงอย่างนั้นเหรอใช่ฉันลองสืบถามดูหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีถ้าครั้งนี้สำเร็จมันจะเป็นการปล้นครั้งสุดท้ายของแกพ่อทำไมพ่อพูดเป็นลางแบบนั้นแกกำลังจะเป็นพ่อคนเป็นหัวหน้าครอบครัวแกต้องเลือกเป็นเสือหาเงินทุนสักก้อนแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฉันยังอยากออกปล้นกับพ่อกับสบายอยู่นะฉันไม่ได้อยากวางมือการแต่ที่น้าเมฆพูดก็ถูกนายไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปื่อยต่อไปคิดถึงสายบัวกับลูกให้ดีๆสิสบายไอ้คนอย่างฉันมันเกิดมาอย่างเสือโตมาอย่างเสือจะให้ฉันไปทำงานอย่างอื่นมันก็คงไม่เหมาะแกต้องเห็นแกเบียแกลูกที่อยู่ในท้องของแกเห็นแก่ฉันแกต้องเลิกแกอยากจะเห็นเมียแกเป็นไม้ลูกแกกำพร้าพ่ออย่างนั้นเหรอแล้วทีพ่อล่ะพ่อมีฉันพ่อยังออกปล้นจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วพ่อมาห้ามฉันทำไมก็เพราะว่าฉันไม่เลิกไงแม่แกถึงต้องมาตายแทนฉันพ่อเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกถ้าแกอยากให้ฉันสบายใจแกต้องทำตามที่ฉันบอกอะไรนะเศรษฐีที่จะมาล่อซื้อที่ดินให้กับเราเป็นผู้หญิงแน่นะถูกต้องครับจ่าเชิดแผนของเราคือการล่อเสือออกมาปล้นนั่นแปลว่าสถานการณ์มันต้องอันตรายมากนะใช่ครับผมทราบดีว่ามันอันตรายแต่จ่าเชิดก็ยังหาผู้หญิงมาเนี่ยนะแทนที่จะเป็นผู้ชายเพราะถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยผู้ชายยังมีแรงเอาตัวรอดผมไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าเกิดผู้หญิงถูกจับตัวไปคิดว่าไอ้พวกเสือมันจะไม่ย่ำยีจนปนปี้เลยเหรอฮะใจเย็นก่อนครับคุณพิชิตเอาฟังผมก่อนนะครับคุณชบาคนนี้เป็นสาวใหญ่ที่ดูดีมีฐานะสมกับบทบาทที่จะเป็นเศรษฐีนีเพื่อขนทองคำแท่งมาซื้อที่ดินแล้วคุณเขาก็เต็มใจช่วยทางการด้วยเหตุผลแค่นี้เนี่ยนะถึงต้องให้ผู้หญิงมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้ที่สำคัญคุณชบาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านรองผู้กำกับที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วครับผมรองผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งบางน้ำดอนเนี่ยนะใช่ครับพันตำรวจโทบุญสืบคุณพ่อของคุณชบารับราชการที่นี่ได้ 3-4 ปีแล้วก็ย้ายกลับไปพระนครแต่ยังไงอ่ะท่านก็ยังยินดีช่วยเหลือทางเราเสมอเลยนะครับแปลว่าท่านรับรู้ว่าเราจะใช้ลูกสาวของท่านเป็นนกต่อแผนล่อเสือออกจากถ้ำเนี่ยนะครับผมแต่แปลกนะจ่าเชิดทำไมเขาถึงอยากเสี่ยงอันตรายมาช่วยทางการได้ขนาดนี้นะทองคำแท่งเลยเหรอวะไอ้ดำใช่จ้ะพี่เข้มฉันได้ยินคนในตลาดพูดกันนะพี่เศรษฐีนั่นมันซื้อที่ดินใหญ่โตขนาดนั้นไปทำอะไรน่ะผมแม่ค้าพวกผู้คนในตลาดมันก็อยากรู้เรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยวะเฮ้ยมันจะซื้อที่ไปทำนรกสวรรค์อะไรก็เรื่องของมันเราไม่เกี่ยวแต่ถ้ามันมีทองคำแท่งเข้ามาแล้วก็มันจะขาดพวกเราไปได้ยังไงวะฮะ ถ้ามีพวกเศรษฐีขนทองคำแท่งมามากขนาดนั้นจริงแล้วก็
วันนั้นคงเป็นวันที่ชุมนุมเสือมาจากทั่วสารทิศเลยนะเว้ยถ้าเป็นแบบที่พี่พูดเนี่ยพื้นที่แถวนั้นต้องกลายเป็นสนามรบแน่ๆแต่ดีไม่ดีเราจะเจอกับนางสบายแล้วก็นเมฆนี่สิเฮ้ยแล้วถ้าพวกเองเจอกับพวกเสือสบายพวกจะทำยังไงวะจะทำยังไงเหรอพี่พวกฉันก็คงเฉยๆต่างคนก็ต่างปล้นใช่พี่พวกฉันก็ออกมาจากชุมเสือสบายแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วถ้าพวกเสือสบายมันเอาทองของพวกเองไปล่ะเอ้ยนี่ข้ายังไว้ใจพวกเองสองคนได้อยู่หรือเปล่าวะอ้าวพี่เลืองทำไมพูดแบบนั้นน่ะนี่พี่ไม่ไว้ใจฉันสองคนเหรอเปล่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจพวกเองแต่ข้าแค่สงสัยว่าพวกเองจะทำยังไงถ้าหากว่าออกไปปล้นแล้วต้องเจอกับพรรคพวกเก่าพวกเองแบบนั้นพวกนั้นมันไม่ใช่พวกของพวกฉันอีกแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆมันต้องมีการดวลปืนกันสักตั้งเหรอพี่คุณพิชิตครับคุณพิชิตครับคุณพิชิตครับเฮ้ยจ่าเชิดจะตะโกนทำไมไม่เห็นหรอว่าผมกำลังวางแผนอยู่ก็ถ้าผมไม่ตะโกนคุณพิชิตจะรู้ตัวหรอครับนี่ผมไม่เห็นคุณพิชิตออกไปไหนเลยนะครับวันวันก็หมกตัวอยู่กับการวางแผนไม่ออกไปผ่อนคลายข้างนอกบ้างหรอครับไม่ได้หรอกผมจะไม่ปล่อยให้แผนล่อเสือออกจากถ้ำพลาดอีกเด็ดขาดจ่าเชิดก็ด้วยจ่าเชิดต้องช่วยผมเตรียมตำรวจทั้งหมดออกสำรวจชายป่าผมรับรองเลยว่าแผนการครั้งนี้ของเราเหนือกับพวกเสือสบายครั้งนี้พวกมันเสร็จลงแน่ผมนึกว่าจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันซะแล้วนะครับคุณพิชิตคิดถูกแล้วล่ะครับออกมาเดินเล่นยืดเส้นยืดสายบ้างมัวแต่เคร่งเครียดอยู่กับงานแบบนี้สุขภาพจะแย่นะครับใครบอกว่าผมจะออกไปเดินเล่นหมายความว่าเราจะไปหาอะไรกินกันใช่ไหมครับดีเลยผมหิวหิวเลยครับผมจะไปสำรวจที่ดินชายป่าอีกรอบกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปทำงานต่อแล้วครับเนี่ยใช่โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายนะงานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับโอ้ยผมไม่เชื่อเลยหายใจเข้าก็งานหายใจออกก็งานเดี๋ยวหยุดโทคุณกำไรมาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยฉันก็มาเดินเล่นนะสิแล้วคุณพิชิตมาทำอะไรแถวนี้ผมก็มาลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านนะครับเหมือนทุกๆวันนะเย็นป่านนี้แล้วยังทำงานอยู่อีกเหรอคะเนี่ยบอกนะว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยใช่ครับผมลืมไปเลยขยันจริงๆเลยนะคะคุณตำรวจเงินเดือนของผมมาจากภาษีของประชาชนนะครับผมต้องทำงานให้คุ้มหน่อยถ้าทุ่งบางน้ำดอมมีตำรวจดีๆแบบคุณเยอะๆชาวบ้านก็คงไม่เดือดร้อนงั้นเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคุณมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองอ
นิดนึงผมจะไม่ไหวแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะได้แล้วจะได้แล้วเด็ดบางน้ำดอนร่มรื่นแน่อยู่นะครับถ้าไม่มีพวกเสือสบายเนี่ยชาวบ้านก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็เพราะพวกเขาถูกเอาเปรียบเสือสบายกับพวกไม่ได้คิดร้ายกับชาวบ้านซะหน่อยพวกเขาเลือกปล้นแต่คนเลวที่เอาเปรียบชาวบ้านต่างหากทำไมคุณต้องพูดปกป้องพวกมันด้วยพูดอย่างกับเป็นเสือสบายซะเองเราถ้ากำไรเป็นเสือสบายล่ะไม่มีทางเสือสบายทั้งโหดเหี้ยมชั่วร้ายฆ่าคนอย่างเลือดเย็นคุณจะเป็นเสือสบายได้ไงเราถ้ากำไรไม่ใช่คนอื่นที่คุณคิดเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณได้หรอกนะนี่คุณกำไรดูพูดจาแปลกๆนะจะว่าไปคุณกำไรกับเสือสบายเนี่ยก็แอบมีอะไรคล้ายๆกันอยู่คิดมากเนี่ยพี่ชิดจะเป็นไปได้ยังไงสบายฉันลองมาคิดทบทวนดูแล้วนะฉันจะทำตามที่สบายกับพ่อบอกฉันจะตั้งใจเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ฉันดีใจกับนายด้วยนะนายคิดถูกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขออะไรสบายอย่างได้ไหมขออะไรถ้าฉันให้ได้ฉันก็จะให้มันไม่มากไปหรอกนะแค่สบายไปเป็นเพื่อนเดินเล่นกับฉันสักหน่อยได้ไหมฉันอยากใช้เวลาอยู่กับสบายนานๆนะเดินเล่นกันเนี่ยนะก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ไอ้ก้านขอควงสบายสักวันแล้วกันนะเชิญเลยจ้ะสบายต่อด้วยช่วยเลือกให้ฉันสักชิ้นได้ไหมฉันอยากเก็บของของสบายไว้เป็นที่ระลึกอ่ะฉันเลือกไม่เป็นหรอกนายเลือกเองเถอะชิ้นไหนก็ได้สบายหยิบให้ฉันมั่วๆก็ได้นะนะสบายอันนี้แล้วกันว่าเหมาะกับนายดีติดที่
การจ๊ะไส้บัวพรุ่งนี้เห็นว่าจะมีเศรษฐีมาซื้อที่ดินด้วยทองคำแท่งเลยเหรอจ๊ะงานนี้ถ้าเราทำสำเร็จก็คงจะสบายไปอีกพักใหญ่เลยเนาะใช่สายบัวกับลูกจะได้สบายยังไงล่ะฉันให้พี่จ้ะสวยไหมจ๊ะพี่ชอบหรือเปล่าฉันเห็นว่ามันเหมาะกับพี่ดีฉันก็เลยซื้อมาให้ฉันใส่ให้นะใส่บัวพี่ว่าอย่าดีกว่านะคือพี่แค่กลัวเวลาพี่ออกปล้นถ้าพี่ใส่ซ่องใส่บัวไปเกิดตกหล่นขึ้นมามันน่าเสียดายแย่เลยนะใส่บัวเอาเป็นว่าพี่ฝากสายบัวเก็บไว้ให้พี่ก่อนนะก็ได้จ้ะถ้าพี่กลัวหายเดี๋ยวฉันเก็บไว้ให้นะแล้วถ้าพี่พร้อมจะใส่มันเมื่อไหร่พี่ก็บอกฉันนะจ๊ะอะไรไม่ใช่คนหนึ่งที่คุณคิดเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณได้หรอกนะนี่เรากำลังจะทรยศชุมเสือของเราจริงๆเลยเอาหัวใจของเรากลับคืนมาสบายกับคุณพิชิตจะไม่มีวันรักกันได้ไม่มีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเราล่อจับพวกมันได้ผมจะวางกำลังตำรวจส่วนที่เหลืออยู่อีกฝั่งหนึ่งพวกเราจะตีกระชับพื้นที่พร้อมจับพวกมันซะจะบ้าระวังทนไม่ไหวแล้วเว้ยตายซะมึงอย่าขยับไม่งั้นกูยิงกระบาลมึงแน่อย่ายิงนะพี่แคนคุณตำรวจคะช่วยฉันด้วยค่ะเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันเสือเมฆนี่เราโดนบอกเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำพวกแกจะมาก่อนไม่ฉันหักหลังพวกเดียวกันเองฟันไปเถอะไอออนฮัทแกว่าใครไอ้ตัวชั่วฉันจะไม่กลับมาจนกว่าจะหาทางช่วยนะแม่แค่ได้หากฟ้าสั่งมาว่าฉันต้องรักเธอมันคงเป็นไปได้ลำบากคงจะเป็นแค่ในฝันGoodbye
ตาเรื่องร้ายที่พบเจอคนคนหนึ่งสูญเสียทุกอย่างมันช้ำมันเจ็บมันฝังใจความจริงใจฉันก็ร่ำหวั่นไหวที่ได้พบเธอก็รู้สึกดีบางคืนฝันร้ายมันตามตอกย้ำทุกทีทุกทีทุกวันจึงมีแต่ความโกรธแค้นใจมันมีแต่ความโกรธแค้นใจมันเต็มไปด้วยความแค้นคือดอกไม้ลายพัดกลอนเหมือนจะอ่อนแต่ร้อนแรงปิดบังหัวใจซ่อนความรู้สึกอ่อนหวานไฟความแค้นมันลุกลามขวางเส้นทางความคนทางให้รักเธอเลยความจริงใจฉันก็ร้องมันไว้ที่ได้พบเธอก็รู้สึกดีทุกวันจึงมีแต่ความโกรธแค้นใจมันมีแต่ความโกรธแค้นใจมันเต็มไปด้วยความแค้น